เขาตัวผีแดงนี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลง่ายๆครับอันนี้คือโรงพยาบาลของย่างกุ้งนะแม้แต่พยาบาลก็ต้องใส่ผ้าขนสีแดงเพราะว่าเวลาที่ทำอะไรมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันกลมเกลื่อนสีเลือดเราจะใช้ผ้าถุงไม่ได้ก็ไม่รู้ละมันเปื้อนละคือใส่ผ้าถุงสีแดงล้มนะเข้าใจครับอาเราถึงแล้วบาสกอร์ฟนะเตรียมตัวเตรียมตังนะฮะช้อปปิ้งได้ให้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะฮะล้อมบุญล้อมบุญ3โมงครึ่งนะฮะแล้วจากนั้นเราจะตรงนี้เดินทางไปวัดสุดท้ายวัดบารมีแล้วก็ไปสามปิ่นนะครับผมนะแล้วอีกวัดก็สุดท้ายนะชื่อว่าวัดบารมีนะเราไปนั่งรวมทำพิธีกับเจ้าวาดถ้าจะเก่งในด้านทำพิธีนะครับเสริมมงคลเสริมบารมีให้เรานะมาขึ้นชื่อระดับแท็กพม่าเลยนะเราก็ต้องจะรู้จักในวงการนักจับเมืองไทยเป็นหลักด้วยโดยเฉพาะใครบ้างที่เคยให้ท่านตัดผมไปแล้วนำด้วยคนแรกครับลงตู่นะลงมาแล้วครับวันนี้นะฮะตามมาเลยที่สุดทุกเนี่ยเคยมาวัดตะนั้นเลยนะมันน่าให้ท่านทำก็คือตอบคำตอบหัวแห่ท่านกำลังที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อในด้านนี้นะทำวิธีตื่นในด้านบุกเสียงตรงนี้นะครับก็ลองไปไปว่าได้นะครับเป็นวัดสุดท้ายที่จะพาท่านไปชมแล้วก็เดินทางไปสามปีนะครับผมนะแต่ว่าจะขอนะราคาเรียบร้อยแล้วเนาะตุ๊กตาก็ซื้อแล้วใช่ตุ๊กตาซื้อมาแล้วของสาววันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอีกชาที่เรื่องชาซื้อแล้วใช่ไหมครับมีแค่นี้แหละนะครับชิมก็ชิมมาดูตรงนี้นิดหน่อยนะฮะ